เทนาตักวันนี้นะครับผมเทนาตักจะพาไปรู้จักกับนักโป๊กเกอร์รุ่นเก่าในตำนานซึ่งสไตล์การเล่นและวิธีคิดของแต่ละคนนะครับผมก็ได้ช่วยสร้างรากฐานในการพัฒนาวงการโป๊กเกอร์จนได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบันเลยก็ว่าได้จะมีใครกันบ้างเราไปดูกันทีละคนเลยนะจ๊ะเริ่มที่คนแรกคริสเฟอร์กูสันชายผมยาวมาดเข้มเจ้าของฉายาเจสุดแห่งวงการโป๊กเกอร์อาจจะได้มาเพราะลุคแต่ฝีมือของผู้ชายคนนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาชายามิดชัยเพราะเขาเป็นคนที่คว้าแชมป์ WSOP มากถึง6สมัยคริสเฟอร์กูสันนะครับเริ่มเล่นโป๊กเกอร์ตั้งแต่อายุ10ขวบมีพ่อแม่ของเขาเป็นนักคณิตศาสตร์คอยสนับสนุนอยู่แถมยังสอนหลักการที่ซับซ้อนอย่างเกมเทียรี่ให้กับคริสอีกด้วยสไตล์การเล่นของเขาไม่ใช่แบบโอซาคูอย่างที่หลายคนเดาแต่เต็มไปด้วยการคำนวณคณิตศาสตร์ที่แม่นยำตาคนนี้เคยสร้างปรากฏการณ์การปั้นเงินจากศูนย์ไปสู่หมื่นเหรียญเริ่มจากการแข่งขันรายการฟรีโรจนไปสะสมแบงค์โรจนถึง 10,000 เหรียญได้สำเร็จในระยะเวลาแค่1ปีเท่านั้นสมฉายาเจสุดจริงๆคนที่2ดอยรุ่นสั้นปู่ดอยคนนี้นะครับมาพร้อมกับหมวกคาวบอยสุดเท่ปัจจุบันอายุ87ปีแล้วนี่เป็นตำนานในวงการโป๊กเกอร์ของโลกปู่คนนี้นะครับเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของวงการโป๊กเกอร์ที่สามารถทำเงินได้ถึง1ล้านเหรียญในการแข่งขันโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ในช่วงชีวิตของปู่นะครับสามารถคว้ากำไรข้อมือจาก WSOP ได้ถึง10เส้นและปู่นะครับยังเคยคว้าแชมป์ WSOP ติดกันไปถึง4ปีซ้อนปู่ดอยนะครับเริ่มต้นจากการเล่นโป๊กเกอร์ในยุคที่ยังไม่ถูกกฎหมายใช้ชีวิตหาเงินเลี้ยงชีพด้วยการเล่นโป๊กเกอร์ตระเวนไปอเมริกาเพื่อเล่นเกมที่ใหญ่ขึ้นและกำราบคู่แข่งทุกคนที่ขวางหน้าคนผู้นี้นะครับอยู่ในวงการโป๊กเกอร์มาทุกยุคทุกสมัยเป็นคนที่ทุ่มชีวิตให้กับวงการโป๊กเกอร์โดยแท้จริงคนที่3จอห์นนี่ชาตนี่คือนักโป๊กเกอร์ที่จุดประกายให้กับนักโป๊กเกอร์เอเชียเพราะเขาเป็นชาวต่างชาติคนแรกที่ไปคว้าแชมป์ WSOP ได้ในปี1987ซึ่งหลังจากวันนั้นนะครับผมชื่อของจอห์นนี่ชาตก็เป็นที่จับตามองของนักโป๊กเกอร์ทั่วโลกตอนเขาอายุ21ปีนะครับได้ตัดสินใจดรอปออกมาดูแลกิจการร้านอาหารของที่บ้านแต่ไปๆมาๆก็ตัดสินใจมุ่งกับการเป็นนักพนันมืออาชีพจนได้มารู้จักกับโป๊กเกอร์และทำผลงานได้ดีเยี่ยมจอห์นนี่ชาตเป็นนักโป๊กเกอร์คนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ WSOP ได้ถึง10สมัยเรื่องราวการแข่งขันโป๊กเกอร์ของเขาถูกนำไปกล่าวถึงในหนังชื่อดังอย่างราวเดอร์ชาวเทนาตักทุกคนน่าจะเคยดูนะครับคนที่4สกอตตี้เหงียนนี่เป็นนักโป๊กเกอร์ชาวเวียดนามอเมริกันเจ้าของแชมป์ WSOP 5สมัยเขาเป็นผู้ชายที่ชื่นชอบการเล่นโป๊กเกอร์อย่างถึงขีดสุดโดยสกอตตี้เหงียนนะครับเริ่มเข้ามาในวงการโป๊กเกอร์จากการสมัครเข้าเรียนสถาบันสอนเป็นดีลเลอร์และก็เข้าไปทำงานเป็นดีลเลอร์ที่ฮาร่าโป๊กเกอร์รูมเมื่อเขาเสร็จงานในช่วงกลางวันก็ไปเล่นโป๊กเกอร์ต่อในช่วงกลางคืนวนไปอย่างนี้เป็นปีๆเขาทำเงินได้ประมาณ150เหรียญต่อคืนทำงานเก็บเงินจนแบงก์โรประมาณ 7,000 และก็เปลี่ยนมันเป็น1ล้านเหรียญได้อย่างรวดเร็วโดยเขาผู้นี้นะครับผมมักจะได้เล่นร่วมกับจอห์นนี่ชาตและนักโป๊กเกอร์เก่าๆอีกหลายคนซึ่งในช่วงพีคเขาเคยสามารถทำเงินจากโป๊กเกอร์ที่คาสิโนซีซ่าพาเลทได้มากมายถึง 900,000 เหรียญต่อคืนเลยล่ะครับคนสุดท้ายสตู่อันก้าเจ้าของฉายาเดอะคิดซึ่งเป็นอัจฉริยะในทุกการเดิมพันที่เขาลงเล่นไม่ว่าจะเป็นแบ็คแจ็คไพ่รัมมี่รวมไปถึงโป๊กเกอร์พี่สตูอันการนะครับผมเริ่มเล่นไพ่รัมตั้งแต่อายุได้แค่10ขวบและก็สามารถเอาชนะผู้ใหญ่ทุกคนได้ที่มาค้าแข่งกับเขาก่อนที่เขานะครับจะไปคว้าแชมป์การแข่งขันไพ่รัมของนิวยอร์กได้ในปีเดียวกันและในวัย15ขวบเขาก็ตระเวนหาเงินจากการเล่นไพ่รัมมี่แต่ทว่าด้วยฝีมือการเล่นไพ่รัมมี่ที่เก่งเกินไปจนไม่มีใครกล้าเล่นด้วยจึงทำให้เขาต้องหันไปเอาดีทางด้านโป๊กเกอร์จนในปี1980นะครับเขาได้เงินแบ็กอัพในการแข่งขัน WSOP และก็คว้าแชมป์ตั้งแต่ครึ่งแรกที่ลงแข่งผู้ชายคนนี้เป็นสไตล์การเล่นที่ผงผางดุดันบลัฟแรกแต่ทุกการกระทำผ่านการไตร่ตรองมาก่อนแล้วในช่วงยุค80นะครับเขาสามารถคว้าแชมป์ได้รัวๆถึง10รายการจากการลงแข่ง30รายการจนผู้ชายคนนี้ถูกยอมรับว่าเป็นนักโป๊กเกอร์ที่เก่งที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ท็อปไฟสัปดาห์นี้รับตำนานทั้งนั้นเพื่อนๆล่ะครับมีนักโป๊กเกอร์รุ่นเดอะรุ่นเก่าคนไหนบ้างถ้าชอบก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะจ๊ะและพบกันใหม่คลิปหน้าให้เสียงภาษาไทยโดยเบลขอบสนาม